การที่จะร่วมมือกันทำให้งานราบรื่นสำเร็จและดำเนินก้าวหน้าต่อเนื่องกันไปได้นั้นนักปฏิบัติงานทุกคนจะต้องมีวินัยสำหรับใช้กับตนเองคือต้องไม่ประมาทปัญญาต้องรักษาความจริงใจต้องสละทิ้งความคิดจิตใจที่ต่ำทรามอ่อนแอและต้องทราบตระหนักในความสำรวมไม่ฟุ้งเฟ้อซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่จะช่วยให้งานเป็นงานและให้ชีวิตมั่นคงเป็นสุขพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ณสวนอัมพรวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2521